สวัสดีครับกลับมาพบกับ neurope talk นะครับนะฮะถ่ายหน้าหายตากันไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังงานยุ่งเลยนะครับนะทั้งเตรียมการสอนแล้วก็เขียนบทความต่างๆนะครับนะฮะก็เดี๋ยวจะเริ่มมีบทความมาลงในเพจเยอะขึ้นนะครับนะส่วนคลิปก็จะพยายามอัดเรื่อยๆนะครับนะโอเคอันนี้มันเป็นอ่าเอพวโซดที่9นะครับหัวข้อประเด็นว่าทำไมคนเรานะครับชอบ ต้องชอบดมส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองด้วยนะครับนะฮะเน้นว่า,าท็อปิกนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับการดมส่วนต่างๆของร่างกายตัวเองเป็นหลักนะครับไม่ไม่ใช่ว่าดมสิ่งของหรือว่าคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเด็นว่าเอะถ้าคนนี้ที่ชอบทําพฤติกรรมอย่างเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่านะครับนะลองไปฟังนะครับก็มีความเห็นนะครับในเพจต่างๆนะครับนะเช่น ท่าน A นะครับก็บอกว่าน่าจะเป็นแค่พฤติกรรมสำรวจกลิ่นตัวเฉยๆนะครับท่าน B ก็บอกว่าไม่แปลกนะก็ทําอยู่เหมือนกันแต่แค่นานๆนะครับเวลาที่มีเหงื่อออกรู้สึกไม่มั่นใจก็จะชอบสำรวจกลิ่นตัวเองดูว่าอยู่ในระดับที่รับได้ไหมนะครับท่าน C นะครับก็บอกว่าอาจจะเป็นรสนิยมนะครับหลงไหลในตัวเองนะครับได้กลิ่นตัวเองแล้วเคลิมนะครับแล้วก็ไม่ผิดไม่แปลกนะครับท่านดีนะครับก็บอกว่า ็นโลกจิตครับนะฮะคนปกติเขาก็ไม่ทํากันนะครับนะฮะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับลองไปหาคําตอบด้วยกันซึ่งจริงๆแล้วการดมกลิ่นนะครับก็เป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งนะครับของระบบรับความรู้สึกนะครับซึ่งก็อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับบทความนี้ก็จะกล่าวถึงกับการดมส่วนของร่างกายตัวเองเป็นหลักนะครับไม่ได้รวมถึงสิ่งของหรือว่าคนอื่นคือโดยปกตินั้นนะครับการดมเราก็จะแบ่งง่ายๆออกเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1คือการดมโดย จิตสํานึกนะ,นะครับก็คือภายใต้สติสัมปชัญญะหรือเราเรียกว่าคอนเชียสครับก็คือเป็นการใช้สมองสั่งให้ดมส่วนต่างๆนะครับหรเอเรียกอย่างหนึ่งว่าตั้งใจดมนั่แหละครับนะฮะก็จะเป็นการดมเพื่อเช็คกลิ่นตัวเองนะครับหลักๆก็คือเพื่อจะได้ใช้ชีวิตเข้าสังคมรายได้ตามปกตินะครับก็คือ าบางคนมีกลิ่นตัวอะไรเงี้ยก็กลัวว่าคนอื่นก็จะได้รับกลิ่นที่มันไม่พึงประสงค์แล้วก็อาจจะทําให้เราเสียความมั่นใจนะครับนะฮะประเภทที่2นะครับก็คือการดมโดยภายใต้จิตใต้สํานึกนะครับหรือเรียกว่าอย่างหนึ่งว่าสับคอนเชียสครับซึ่งในบทความนี้ก็จะกล่าวถึงกรณีเนี้ยเป็นหลักนะครับนะฮะว่าพฤติกรรมแบบนี้นะครับเป็น จริงๆแล้วมันถือว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านลบนะครับในขณะที่พฤติกรรมทางด้านบวกเนี่ยก็จะเป็นการตอบสนองต่อกลิ่นที่มันไวเกินมากเกินมากกว่าปกติเช่นยกตัวอย่างนะครับบางคนได้กลิ่นทุเรียนเนี่ยก็คล้ายๆว่ามีการตอบสนองอย่างรุนแรงนะครับไม่ชอบอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับนะส่วนที่จะบอกว่าการดมกลิ่นหรือรับกลิ่นแล้วเป็นทางโรคจิตนะครับหรือจิตเภทเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือจะเป็นว่า เราได้รับกลิ่นอยู่คนเดียวนะครับก็คือเป็นกนลิ่นหลอนนะครับโดยที่คนอื่นเนี่ยไม่ได้รับกลิ่นด้วยนะครับอันนั้นก็เรียกว่าเป็นโรคจิตที่อาจจะมีอาการนะครับหลอนนะครับได้รับกลิ่นผิดปกติในขณะที่คนอื่นเราไม่ได้รับกลิ่นด้วยนะครับซึ่งนะครับสมัยก่อนนี่ครับก็มีการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์นะครับหนึ่งในการศึกษานั้นก็มีการศึกษาเรื่องของการดมกลิ่นตัวเองนะครับซึ่ง เขาก็จะใช้วิธีการถ่ายวิดีโอในขณะที่มีคนอยู่จานวนเยอะนะครับวิดีโอประชุมอะไรสักอย่างหนึ่ครับหรือในโรงหนังเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีถึงประมาณ22อนะครับที่ชอบมีพฤติกรรมดมกลิ่นจากร่างกายตัวเองซ้ําๆนะครับนะฮะแล้วนะครับจากการศึกษาเนี่ยก็คงมีการทํางานวิจัยนะครับเขาก็จะระบุว่าในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยเฉพาะพวกไพรเมทนะครับพวกไพรเมทก็คือพวกมนุษย์หรือว่าพวกลิงนะครับก็ พวกนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะมีพฤติกรรมที่เมื่อไรก็ตามที่ชอบเอา,เอามือมาสัมผัสตร,ตรงบริเวณใบหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีการสูดลมหายใจผ่านจมูกที่มันเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนยัยสําคัญโดยที่บางครั้งเนี่ยมันเป็นระบบเป็นว่าเป็นอัตโนมัตินะครับนะฮะเป็นนอกเหนือภายใต้การสั่งการของสมองหรือว่าจิตใจนะครับนะฮะซึ่งก็พบว่า จากคนสำรวจเนี่ยนะครับก็พบถึง50-70%เนี่ยนะครับชอบมีพฤติกรรมชอบดมส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนะครับรบซึ่งส่วนใหญ่ที่เขาศึกษามาก,ก็จะเป็นอาจจะผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ช่วงอายุก็จะเป็นในเด็กจนไปถึงช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับเป็นหลักแล้วก็จะค่อยๆลดลงนะครับตามช่วงอายุนะครับ แล้วก็เขาก็มีทํางานวิจัยนะครับเกี่ยวกับการดมกลิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการดมกลิ่นคนอื่นนะครับดมกลิ่นคู่คลองดมกลิ่นอาจจะเป็นบุตรนะฮะก็อันเนี้ยก็จะคัดมาเฉพาะการดมกลิ่นตัวเองเป็นหลักนะครับซึ่งก็จะมีตําแหน่งที่มักจะชอบดมนะครับก็แน่นอนคะว่ามือนะครับนะมือที่บริเวณชอบไปสบเฉียวบริเวณใบหน้านะครับอย่างที่บอกก็เราก็มักจะ พยายามที่จะสูดกลิ่นที่มือนะครับนะครับมากกว่าปกติตำแหน่งอื่นๆในร่างกายนะครับนะครับเโอเคมันก็เป็นอะไรที่มันง่ายเพราะมือก็สามารถเป็นรูปไหลใบหน้าได้อะไรเงี้ยนะครับนะฮะซึ่งก็พบได้42เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองก็คือมีพฤติกรรมที่อาจจะรูปใบหน้าหรือว่าใช้มือเนี่ยนะครับนะฮะอ่าอ่ารูปบริเวณใบหน้าซ้ำๆนะฮะเพื่อดมกลิ่นบริเวณใบหน้านะครับนะฮะก็ประมาณร้อยละ ยีสิบเจ็ดนะครับอันที่สามนี่ก็บริเวณรักแร้นะครับนะฮะก็คือร้อยละสิบสี่นะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเป็นพวกข้อพับนะครับนะฮะร้อยละสิบสองนะครับแล้วก็เป้านะฮะร้อยละห้านะครับ การดมที่อยู่ภายใต้จิตสานึกนะครับหรือว่าสับคอนเชียสครับก็คือเป็นพฤติกรรมที่อยู่นอกเหนืออํานาจสั่งการของสมองนะครับนะฮะก็คือจริงๆอาจจะไม่ได้ตั้งใจสั่งตั้งแต่แรกนะครับนะฮะแต่ก็รู้ตัวนะครับว่าอันนี้เราดมอยู่นะครับนะฮะซึ่งถือว่าเป็นการพฤติกรรมที่สะท้อนความมั่นใจของตัวเองที่ลดลงนะครับหรือว่าณช่วงขนาดนั้นเนี่ยถูกกดดันจากสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งการดมเนี่ยก็จะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดนะครับความกังวลและความกลัวนะครับนะฮะโดยทางจิต จิตวิทยาเนี่ยจะถือว่าการดมแบบนี้นะครับเป็นกลไกทางจิตรูปแบบหนึ่งนะครับที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับนะฮะเรียกว่าแบบรีเกชันนะครับหรือว่าถดถอยนะครับซึ่งการดมตัวเองนั้นน่ยก็จะสัมพันธ์กับการที่เราอาจจะอยู่คนเดียวนะครับหรือว่านขณะนั้นเนี่ยไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับใครนะครับนะฮะซึ่งการดมกลิ่นตัวเองนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่กลิ่นที่หอมนะครับแต่ก็ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวนะครับคลายกังวลแล้วก็ลดความเครียดนะครับ รู้สึกเหมือนกลับมาพยายามจะตั้งหลักตั้งต้นอยู่ที่ตัวเองนะครับเพื่อลดแรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมนะครับสรุปนะครับก็คือถ้าเป็นการดมเนี่ยภายใต้ติดใต้สานึกนะครับหรือว่าซับคอนเชียสนะครับก็คือในบางครั้งก็จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับแต่ว่าถามว่าเขารู้ตัวไหมเขารู้ตัวนะครับว่าเขากําลังดมอะไรอยู่แต่ว่าบางครั้งเขาไม่ได้เริ่มคิดหรือว่าตั้งใจที่จะเริ่มทําด้วย ใช้สมองสั่งนะครับนะบบางครั้งมันเป็นพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นเองนะครับพอเรารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือเราดมเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะซึ่งอย่างที่บอกนะครับมันก็เป็นการตอบสนองต่อความเครียดนะครับการถูกกดดันหรือว่าเราก็สะท้อนความมั่นใจของตัวเองที่ลดลงนะครับนะฮะนะครับในขณะที่การดมเพื่อเช็คว่าร่างกายเรามีกลิ่นไม่พึงประสงค์หรือเปล่าอันนี้คือจะเป็นการดมที่อยู่ภายใต้ จิตสำนึกนะครับหรือว่า c o n s c i o u อันนั้นคือเราจะใช้สมองสั่งว่าเอ๊ะอันนี้เราอากาศร้อนนะครับมีเหงื่อออกเยอะนะครับไม่มั่นใจว่ากินนะครับร่างกายเราจะมีผลกระทบกับคนอื่นหรือเปล่านะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเข้าสังคมแล้วคนอาจจะไม่ชอบอะไรเงี้ยนะครับนะฮะนะครับกับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเป็นโรคจิตนะครับนะถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยก็ อาจะเป็นการที่ได้รับกลิ่นหลอนนะครับโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้กลิ่นนะแต่เราได้กลิ่นนะครับนะฮะอันนั้นก็จะไปทางโรคจิตนะครับนะฮะสรุปก็คือการดมตัวเองเนี่ยนะครับนะฮะก็ไม่ใช่โรคจิตนะครับนะฮะเป็นแค่พฤติกรรมที่อาจจะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดหรือว่าถูกกดดันเท่านั้นเองนะครับนะฮะโอเคครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับนะฮะก็อย่างไรก็ตามนะครับในอนาคตอาจจะมีการทําเรื่องการดมกลิ่น อย่างอื่นนะครสิ่งของหรือเป็นคนอื่นนะครับตามมาอีกนะครับก็อย่างไรก็ตามก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนขอบคุณครับผม